说什么笑话这么大。มะเร็งสตรีในประเทศไทยนี่ถ้าในอดีตเนี่ยเราก็จะจำกันว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่งนะคะปัจจุบันนี้สลับกันละมะเร็งเต้านมเนี่ยมาเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วก็มะเร็งปากมดลูกเนี่ยลงไปอันดับสองอาจจะเป็นด้วยปากมดลูกเขามีเรื่องวัคซีนเขามีเรื่องการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ที่มีการใส่ถุงยางมีอะไรมากขึ้นมันก็เลยทำให้ลดลงนะคะส่วนมะเร็งเต้านมเนี่ยขึ้นมาอันดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆมันจะเหมือนตัวสะท้อน GDP เรากินดีอยู่ดีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนมากขึ้นมะเร็งเต้านมก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดสมมติในอดีตเนี่ยสัก20ปีที่แล้วเนี่ยมะเร็งเต้านมอาจจะเจอในผู้หญิงแสนคนนี่หมายถึงทุกอายุเลยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราเนี่ยจะเจอประมาณสัก20ปัจจุบันเนี่ยเจอประมาณ40ถึง50คนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเทียบกับต่างประเทศเรายังน้อยกว่านะคะถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาสวีเดนเขาจะประมาณ300ในแสนอย่างของสหรัฐเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดอยู่จนแก่80-90ปีเนี่ยประมาณ1ใน8คนต้องเป็นมะเร็งเต้านม